วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นเล่นครับผมวันนี้กลับมากับตอนมือใหม่อยากเล่นวันนี้แนะนำเลยครับเมสโก112ครับก็เกริ่นก่อนนิดนึงว่าเมสโกเนี่ยเขาทำหลายรายมากแต่วันนี้เราอยากนำเสนอคือ112นะครับผมคือเจาะในหัวว่า112ใช่ยังไงวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับถือว่าสะสมเยอะมากแล้วก็คงจะให้ความรู้กับนักสะสมมือใหม่เรียกว่าเขาคร่ำวอดคร่ำวอดเขาถึงขั้นเขาบอกเขาปวารณาตัวให้กับเมสโก้เหรอคือถวายตัวเองให้ละเออแทบจะกรีดวิญญาณให้เมสโก้คือชีวิตนี้ขอให้เธอคนเดียวนี่แนะนำตัวครับชื่ออะไรบอกเข้าไปสวัสดีครับชื่อเบลนะครับจากเพจอาริสเบลนะครับก็เก็บเมสโก้มาเรียกว่าแทบจะทุกตัวตั้งแต่ตัวแรกๆนะครับครับผมตามเนี่ยรบกวนพี่เบลเนี่ยแนะนำคร่าวๆเลยพี่สำหรับคนที่แบบไม่เคยเก็บมาก่อนเลย okay. อยากรู้มันคืออะไรไอ้ Mesco Line 112 Collective เราจะเรียกแค่112เนาะก็จะมีทำตั้งแต่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับของ Marvel ของ DC นะครับแล้วก็จะมีลายหนังด้วยหนังที่เป็นหนังแต่ปี70ขึ้นมานะฮะแล้วก็ยันคอมิกเก่าๆอย่างจะ Dread ก็มีหมดเลยนะครับก็จะครอบคลุมกว้างมากนะฮะแล้วก็ออกมาตั้งแต่ปีประมาณ2015ครับผมก็นานแล้วนะ4 ปีใช่ครับก็จริงๆจุดเด่นก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันคือฟิกเกอร์ที่สูงประมาณ6นิ้ว6นิ้วกว่าๆก็คือลาย1ต่อ12นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นชุดผ้าใช่ใช่ก็ถ้าเกิดบางคนอาจจะรู้จักฮอตทอยใช่ไหมอันนี้ทุกคนก็จะชอบพูดว่ามันคือฮอตทอยย่อส่วนอะไรนี้ข้อดีของมันคืออันนี้ถ้าที่ผมเล่นมาเราน่าจะเคยเล่นฟิกเกอร์อาร์ตกันอยู่แล้วฟิกเกอร์อาร์ตมาเฟกมีอะไรอีกรีเวอร์เทคอะไรพวกนี้เป็นฟิกมาอะไรพวกนี้คือของเมสโก้เนี่ยมันจะจุดขยับมันจะแน่นกว่าบอดี้มันจะไม่กวงๆอ่ะมันจะแบบแน่นๆนะฮะหนักๆ หน่อยแล้วก็ที่สำคัญคือมันหลวมยากมันฟิตดีนะแล้วก็พอเป็นชุดผ้าก็มีรายละเอียดด้วยไม่ใช่แค่เอาผ้ามาหุ้มธรรมดานะครับแล้วราคาก็จับต้องได้อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอย่างไอ้1ต่อ12รายอื่นๆน่ะอย่างฟิกกูอาร์ฟิกมาอะไรพวกเนี้ยชิ้นส่วนมันจะเป็นยางค่อนข้างเยอะพลาสติกมีน้อยใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยบอดี้มันคือเป็นพลาสติกหมดเลยเป็น PVC เป็นอะไรเงี้ยนะฮะใช่ทีนี้อย่างของฟิกกูอาร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีมันฝืดมากเนาะใช่มันต้องเคยมีแบบเล่นจะหักก็ว่าอะไรเงี้ยใช่ฮะอันนี้ไม่มีแบบนั้นเลยไม่มีแบบว่าไม่มีเลยนอกจากเล่นมากๆก็อาจจะหลวมแต่ต้องมากจริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างตัวที่ผมมีตั้งแต่แรกเลยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นี่คือเป็นสุดยอดคอลเลกชันของผมเลยนะนี่คือแบทแมนดาร์กไนท์รีเทิร์นนะครับนี่คือถือว่าตัวแรกไหมตัวที่2ของผมแต่เป็นตัวแรกของไลน์แต่เป็นตัวแรกของไลน์นี้ที่เขาออกฮะก็บอดี้เนี่ยจะเป็นบอดี้เดียวเลยคือบอดี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยจะหนาใหญ่ก็ตัวนี้ก็ขนาดผมได้มาก็จะ 4-5 ปีแล้วอะก็เล่นเยอะมากนะก็ยังไม่หลวมลองก็ยังแน่นๆอยู่แล้วลองคุณเอลลองจับดูฮะยังถือว่ายังฟิตอยู่ฮะไม่หลวมคิดมากเลยทีเดียวขนาดผ่านงานไปเยอะนะเนี่ยใช่แต่นี่ออกมานานมากแล้วนะนานมากก็คิดดูดิผ่านงานเยอะนะใช้งานก็บ่อยเนาะผมผ่านผมคนเดียวผ่านเวลก็ใช้งานอย่างหนักนะแต่มันก็ยังฟิตอยู่ดีงานดีงานดี very good งานดีอ่ะคุณลองจับดูว่าพี่ก้าลองจับดูอันนี้นักสะสมเนี่ยก็คงอยากรู้ราคาคร่าวๆอะไรเงี้ยครับว่าคร่าวๆนี่ราคาอุ้ยคนดูคงแบบอุ้ยแม่งทำไมชุดผ้าด้วยต้องแพงเลยเพราะฟิกอาร์ตก็ตัวละ 2,000 แล้วอ่ะก็เริ่มต้นราคาประมาณนั้นเลยตอนนี้มันบางร้านนี่เขาเปิดพรีออเดอร์นะครับเปิดกันตั้งแต่ 2,400 2,600 ขึ้นไปพูดง่ายๆคือใครที่สะสมฟิกมาหรือฟิกอาร์ตราคาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมไม่ได้ดีกว่ากันเลยใช่ครับใช่คืออย่างตอนนี้ถ้ามูว่าอะไรยี่ห้อเลยนะมาเฟกใช่ไหมมาเฟกนี่ก็ 2,500 ขึ้นไปแล้วใช่ใช่อาจจะ 2,000 ใช่ไหมใช่ราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันเลยอาจจะถูกกว่ากัน 2-300 ไม่เกินถูกกว่ากันแพงกว่ากันประมาณนี้ก็อยู่เท่านี้แล้วคือได้ชุดผ้าแล้วก็บอดี้เนี่ยผมรับประกันเลยว่ามันแน่นฟิตกว่าเล่นสนุกกว่านะฮะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ามันมีไอ้ที่ 2,000 กว่าบาทนี่มันคือตัวธรรมดาใช่ๆๆแล้วก็ทุกคนต้องรู้ด้วยว่ามันคือตัวพิเศษก็มีของไม่เสร็จด้วยเหมือนกันของเมสโก้มันจะมี Exclusive อยู่2แบบด้วยกันนะฮะก็จะมีเค้าเรียกว่า Preview Exclusive ก็จะเป็นขายต่างหากที่ไม่ได้มีในเว็บของเมสโก้นะขายตามพวกดิสทริบิวเตอร์ต่างหากของเขาไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเป็นจีนอะไรเขาก็จะมีก็คือไปขายที่นั้นที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆที่ไม่ใช่มีในเว็บของเมสโก้ซื้อยากแน่เลยก็จะเป็นตัวแบบเราก็เรียกว่าเป็นแวเรียนต์เนาะเป็นแวเรียนต์ก็สมมุติว่าถ้าเป็นอย่าง Batman Ascending Knight อย่างเงี้ยตัวปกติที่ขายในเว็บใช่ไหมแล้วจะมี P Exclusive เรียก PX เนาะ PX ก็จะเป็นอีกสีนึงสีฟ้าอย่างเงี้ยสีน้ำเงินสีฟ้าเสร็จแล้วก็จะมีอันนึงเขาเรียกว่า Mesco Direct Exclusive ก็คือจะขายเฉพาะในเว็บ Mesco เท่านั้นนะฮะซึ่ง
นอกจากขายในเว็บเมสโก้แล้วตัวนี้ก็อาจจะมาขายในงานพวกคอมิกคอนเอ็กซ์คลูซีฟด้วยก็คือจะอาจจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าขายในเว็บก็ขายหน้างานตัวพิเศษบางตัวนี่คือหาไม่ได้เลยบางตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวขอโชว์นิดนึงตัวนี้เลสกาวสีแดงเนี่ยเลสกาวเนี่ยตัวนี้เป็นซานดิเอโกคอมิกคอนเอ็กซ์คลูซีฟปี2017นะฮะตัวนี้ก็ไม่นานแต่ว่าตอนตัวที่ออกเนี่ยมันคนก็จะแบบเอ้ยไม่ค่อยซื้อเพราะว่าตัวปกติเป็นตัวชุดหนังมันเท่กว่าใช่แบบติดตากับลุคในหนังอันนี้มันเป็นคอมิกไงคลาสสิกอะไรเงี้ยคนก็จะเฉยๆปรากฏว่าผลิตมาแค่ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะเฮ้ยของโลกนะใช่ใช่ใช่เพราะนั้นตัวนี้คนก็จะแบบตอนแรกออกมาก็จะแบบเอ้ยไม่ซื้อเขาก็ผลิตตามที่ตามจำนวนคนเขาสั่งอะไรเงี้ยก็มีแค่ 2,000 กว่าตัวก็กลายเป็นว่าพอตอนนี้โหดีดไปดูใน eBay นี่ขึ้นพูดพลาดแล้วแล้วตอนนี้ก็สวยขึ้นมาทันทีขอขึ้นโอ้ยราคาขึ้นสวยเลยขึ้นแล้วสวยเลยใช่พอดีผมมีไอ้กัปตันอเมริกาคลาสสิกไงก็เลยเล่นอยู่ด้วยกันคู่กันคลาสสิกเป็นตัวชอบเก็บพวกแบบคอมิกอะไรเงี้ยคือข้อดีของเมสโก้เขาจะมีลายคอมิกเยอะลายคอมิกแบบมีให้เก็บเยอะแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมีเข้ามาจากวายมาเวลแล้วมีออกทอมีออกแร็กนาร็อกอะไรเงี้ยใช่มีพวกฮีโร่มาเวลเยอะขึ้นใช่แต่นี่คือที่สนใจคืออยู่ตรงกลางเนี่ยนี่โมไซก็คือของงานค่ายเขาคอมเมสโก้ครับใช่คือจัดเรสเนี่ยเป็นตัวแรกที่ผมได้คือผมเป็นแฟนจัดเรสผมชอบจัดเรสมันแต่แรกแล้วก็แบบมีค่ายในที่ทำผมก็เลยแบบลองซื้อแล้วกันก็ตัวมอไซเนี่ยมันลูกเล่นเราพอจับมีน้ำหนักเนาะใช่ใช่ในมันมีลูกเล่นมันมีลูกเล่นนะคือมี light and sound effect เดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนมันเปิดไฟได้นะครับอย่างนี้นี้มีไฟด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็มีไฟตรงนี้แล้วก็มีไฟข้างหลังเสร็จแล้วมันก็มีเสียงด้วยมีไฟระเบิดได้ตุ้มมีอันนี้เปิดนี่เนี่ยมียิงลูกปืนเนาะแล้วก็มีเสียงนี่นี่แบบวิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้ก็แบบสตาร์ทเครื่องหรือวิ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่ผมชอบก็คือว่ามันมีนี่ด้วยมีที่เก็บอะไรมาอันนี้เป็นกุญแจมือที่แถมมากับจัดเรสเรื่องดีเทลพวกเนี้ยก็ต้องชมเมสโคนะเพราะว่าคือเขาจะชอบใส่กิมมิกใส่อะไรของแต่ละตัวละครขอดูจัดเรสหน่อยฮะตัวแรกที่ผมได้เนี่ยแล้วผมว้าวเขามากเนี่ยเพราะว่าคือในยุคเมื่อประมาณปี2016อะไรเงี้ยมัน2016 2017เนี่ยมัน2016สิมันไม่ค่อยมีของเล่นที่เป็นหนังอย่างงี้ผมได้มาปุ๊บก็เฮ้ยมันเป็นหนังทั้งตัวเลยใช่มั้ยแล้วจุดขยับก็โอเคนะแล้วที่เจ๋งคือว่ามันฝังแม่เหล็กไว้หมดเลยโอ้บางทีเราคิดว่าแบบเอ้ยมันจะติดยังไงนึกว่าจะมีแกนมีอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นแม่เหล็กไว้2ด้านเลยโอ้ก็ท่าเออแล้วมันแน่นด้วยนะถ้าเป็นชุดผ้าอย่างเราเห็นทั่วไปเขาก็จะติดแบบแถบกาวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเดือยขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้มีเป็นแม่เหล็กหมดเลยเนี่ยตรงป้ายชื่อก็เป็นแม่เหล็กเฮ้ยดูดีอ่ะดูดีเอ็กซ์คลูซีฟป่ะเนี่ยอันนี้ตัวธรรมดาเลยปืนก็ถอดแมกกาซีนได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวธรรมดาด้วยนี่ธรรมดาคือผมได้ตัวนี้มาปุ๊บก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ละเมสโก้ก็เลยไปตามตัวแรกของเขาก็คือตัวแบทแมนไอตัวนี้ใช่ไหมที่ทำให้ถึงขั้นต้องตัวนี้ประวัตินาตัวเลยชอบเพราะสวยมากขอบคุณตัวนี้ใช่ไหมที่เราได้ใช่ครับใช่ตัวนี้เลยยาวเลยบ้าเลยยาวเลยฮะปัญหาเรื่องแบบที่ทุกคนจะพูดถึงก็คือของแถมบางทีเหมือนฟิกอาร์ตของแถมให้น้อยจังทำไมให้แต่ตัวกับมือเปลี่ยนเงี้ยโหแต่ค่ายนี้แบบเขาจัดเต็มอ่ะก็เดี๋ยวตอนช่วงหลังเนี่ยครับคือพอเรามีของ DC ออก Mesco ออก DC ออก Marvel เขามาเข้าจักรวาลไอ้ thriller หนัง horror เนาะหนังสยองขวัญเนี่ยอย่างที่ตั้ง2อันนี้นะซึ่งของแถมเนี่ยสุดยอดมากเลยเอาดูตัวเมเยอร์ก่อนตัวเมเยอร์เป็นตัวแรกๆของไลน์นี้นะฮะอันนี้ไอตัวเขาเรียกอะไรพัมคินเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะหัวฟักทองหัวฟักทองก็ฟักทองเนี่ยครับคือเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะแต่พอเปิดออกมาได้เปิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็เขามีใส่ฐานไว้ก็เปิดไฟได้แล้วไฟมันแบบว่าเหมือนเป็นเปลวไฟใช่ไหมใช่ไฟมันแบบใช่นี่ก็เป็นลูกเล่นที่เขาแบบให้มาเฮ้ยมันใส่ใจรายละเอียดมากใช่แล้วก็เนี่ยไอตัวที่เป็นหลุมศพอันนี้น่าจะเป็นน้องสาวหรือพี่สาวในเรื่องอ่ะใช่ไหมก็เขาก็วัสดุก็ทำมามีน้ำหนักเนาะใช่ไหมฮะหนักใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งได้ด้วยนะตั้งได้ด้วยคือมันบาลานซ์มันดีบาลานซ์ดีมันเยอะอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจในการทำอ่ะเขาคิดมาแล้วว่าเอออันนี้โอเคเพราะจริงๆเจสันเนี้ยจริงๆเขาให้แค่มีดมาก็ได้อ่ะแต่เขาให้อย่างอื่นไปด้วยเขาให้เยอะมากเลยใช่หน้ากากมีหัวมีอะไรแบบเยอะมากเยอะฮะเยอะหน้ากากก็ถอดได้ด้วยใช่หน้ากากถอดได้ด้วยสีช่วงหลังในช่วง2ตัวที่เป็นตัวหลังๆนะคือเขาเพ้นท์มาดีมากทำหน้าเหมือนนะลองเปิดให้ทางคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเรามีโค้ดอัพแน่นอนครับนี่ให้ดูนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมีโค้ดอัพถอดหน้ากากได้อะไรเงี้ยน่าจะคล้ายๆพี่กายหนึ่ง แล้วที่สำคัญคือจุดขยับเขาดีเนาะคือจุดขยับเขาแบบ
ขยับได้ไม่แพ้ฟิกเกอร์อาร์ตมาเฟกอะไรงี้เลยจุดขยับดีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หลวมไม่แตกไม่หักก็นี่เราก็พูดข้อดีแบบเยอะนะเรามีข้อแบบข้อเสียอะไรไหมแบบอธิบายแบบบางทีคนได้ได้บางทีแบบขยับแบบเล่นไม่เป็นก็กลัวก็ข้อเสียของลายนี้ครับคือมันจะมีบางตัวที่มันเป็นชุดหนังอย่างของจัดเดรสเนี่ยมันก็จะเป็นหนังแต่มันเป็นหนังเทียมเพราะฉะนั้นหนังเทียมเนี่ยพอหนังเทียมมันบางหน่อยเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียคือมันมีโอกาสลอกเพราะว่าบ้านเรามันร้อนใช่ครับนี่เป็นปัญหาของหนังเทียมเพราะว่าชุดผ้าตัวใหญ่ก็เป็นใช่ใช่ไม่ดีคอมเนี้ยใช่แตกร่อนเหมือนกันใช่ไหมแบรนด์ใหญ่ก็เป็นใช่เพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่แปลว่ามันจะลอกเป็นไปได้ที่มันจะลอกหรืออาจจะลอกแน่ๆก็ได้อย่างเงี้ยมือมันลอกแน่ๆอยู่แล้วแต่อยู่ว่ามันจะช้าจะเร็วดังนั้นคือเราต้องชะลอมันคือบางคนที่ซื้อมาแล้วไม่เล่นไม่ขยับเลยแบบเฮ้ยซื้อมาแบบหูตัวนี้ 2-3,000 เราเล่นแค่ตัวละ 7-800 มาก่อนพอขยับมาไม่กล้าเล่นคือถ้าซื้อมาเนี่ยต้องเล่นต้องแกะออกมาจากกล่องนะขยับอะไรบิดให้มันเต็มที่เพราะว่าให้หนังมันได้มีการยืดหยุ่นแล้วอย่าเก็บในกล่องก็คือตั้งโชว์ไว้ให้มันโดนลมโดนอากาศไปเก็บในกล่องอบเก็บในกล่องอบยิ่งหนักเลยเป็นสแนปของทานอสอ่ะปุ๊บเกิดมาแบบโหมันขุยบางทีมันหนังเป็นขุยไอตัวหนังติดไอตัวพลาสติกของผมหน้าสไปเดอร์แมนหลุดออกคือไม่ควรเก็บในกล่องก็ควรจะตั้งโชว์ไว้แล้วก็เล่นบิดเล่นไปถ้าเป็นไปได้ก็หาน้ำยาอะไรมาชโลมบ้างนิดหน่อยก็ได้ก็ซาลีนซะหน่อยนะจะได้ลื่นๆหน่อยทำไม่ลื่นมันจะตื่นใจจะพูดเลยพูดเรื่องนี้ทาหนังว่าซาลีนทาหนังจะได้ลื่นใช่ครับใช่ก็จะช่วยให้มันชะลอมันได้เยอะหน่อยแต่กล่องของผมซื้อมาผมเล่นทุกตัวไงขยับบิดอะไรเต็มที่เพราะมันให้ขยับอยู่แล้วเพราะว่าชื่อสโลแกนก็คืออะไรเนี่ย post play display ขยับเล่นแล้วตั้งโชว์นะไม่ใช่ขยับเล่นเก็บไม่ใช่แค่ display นี่ต้องมี display ด้วยเขาบอกไว้นะเพราะนั้นก็เล่นให้เต็มที่บางทีเราคิดว่าสมมติตัวละ 3,000 สมมตินะคิดว่า 3,000 เราสมมติเราเล่นปีนึงบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ตกวันละไม่กี่ร้อยไม่กี่ตังค์ไม่กี่สิบบาทเองอะความคิดดีมากเลยคิดเฉลี่ยสมมติว่าถ้ามันพังเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยว่าพังแล้วผมเป็นเสมอนะว่าเศรษฐศาสตร์เหมือนกับการซื้อของใช้สมมติซื้อโทรศัพท์มาซื้อโทรศัพท์มา 20,000 ถ้าเราใช้ทุกวันใช้ทุกวันใช้3ปีเฉลี่ยไปเนี่ยมันจะถูกลงเลยพอมันจะพังเราจะรู้สึกว่าโอ้ตกลงกูใช้โทรศัพท์มาแค่วันละ10กว่าบาทเองคือสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าบางคนมีช่วงนึงที่เมสโกในเมืองไทยราคาพุ่งเพราะว่าคนซื้อไม่แนะนำให้เก็งราคาคืออยากให้เก็บด้วยความที่แบบเราชอบเราชอบเราอยากเก็บมันมากกว่าเพราะบางโอเคเรายอมรับว่านักสะสมเนี่ยพวกเราถ้าเกิดของที่เราเก็บมันราคาขึ้นเราก็รู้สึกดีอะเราถือว่ามันมีค่าใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอรู้มันมีค่าเฮ้ยเก่งเก็บแล้วก็ไม่แกะไม่เล่นไงอะไรเงี้ยฮะแล้วซื้อมาเล่นซื้อมาถ่ายรูปเล่นอะไรก็ตามให้มันรู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับมันก็พอละโอ้ยิ่งพวกนี้ถ้าเก็บเก่งนะพอถึงวันที่แกะออกมาแล้วโดนทานอสดีดนิ้วเนี่ยโอ้เสียหายนะเก่งเลยจะไปหมดเลยแต่ก็คือต้องบอกว่าคนที่เพิ่งมาเก็บเนี่ยตัวที่มันออกมาก่อนหน้านี้ราคาก็อาจจะไม่ใช่ราคาแล้วบางตัวนะบางตัวคือที่มันราคาแพงเนี่ยเมสโก้ต้องบอกก่อนไม่เหมือนบันไดคือบันไดจะมีการรีโปรดักต์นะ3-4 จุดอะไรเงี้ยไหมเมสโก้ไม่มีรีโปรดักต์ออกแล้วออกเลยไม่มีรีโปรดักต์อย่างไอตัวแบทแมนตัวแรกเนี่ยโอ้โหคนอยากได้มากอยากได้แล้วก็ไม่รีอ๋อที่ผ่านมาก็คือยังไม่เคยออกมาทำออกใหม่ไม่รีเลยเพราะนั้นเป็นเซอร์วิสที่ดีนะมันทำให้หาราคาขึ้นไงใช่ใช่อย่างที่คุณบอกตัวแรกๆของไอ้พวกอย่างDC Justice League ต่างๆไอ้พวกที่เป็นแบบแบทแมนไอ้ซูเปอร์แมนอะไรเดอะแฟลชเอโร่พวกเนี้ยราคาตอนนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยคนที่จะแบบอยากจะเข้ามาเล่นตอนเนี้ยเหมาะมากเพราะว่าลายมันเพิ่งออกประมาณ 4-5 ปีมันยังออกไม่เยอะถูกไหมคือถ้าเล่นตอนนี้ยังโอเคแล้วตอนนี้เมืองไทยเราก็หลายๆร้านก็เปิดพีกันแทบจะทุกร้านราคาโอเคเลยมันไม่ใช่เป็นการกดมาจากเมืองนอกแล้วเป็นตัวแทนใช่กำลังมาเรียกว่าลายกำลังมาตัวแทนก็ถูกนะตอนนี้เราตัวแทนดูด้วยไปพรีออเดอร์ราคาถูกจริงๆแล้วสุดท้ายสำคัญมากคือต้องบอกว่ามันมีงานจีนเหมือนกันอ๋อใช่แต่คือบอกให้เป็นระวังเพราะว่าแม้กระทั่งกล่องหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่งานจีนมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่ออกมามันมีตัวแรกๆสังเกตไหมคือกล่องเนี่ยดูไม่รู้เลยผมเคยเอามาเทียบกัน2กล่องใช่ผมก็ตกใจว่าเอ้ยมันขยันทำถึงกระทั่งกล่องเพราะกล่องเขาไม่ใช่ว่าเป็นกล่องแบบเหมือนบันไดนะเป็นกล่องแบบมีฝาครอบมีข้างในกล่องเหมือนมากกล่องเหมือนมากคือแบบผมได้มันมีออกที่มีเป็นจีนนะฮะก็จะมีโจ๊กเกอร์ตัวแรกมีThe Flash Reverse Flash Deadpool ทั้ง2สีเลยนะสีแดงกับสีน้ำเงินสไปเดอร์แมนที่เป็นตัวสีดำไอตัวไม่ใช่สีดำผู้ปิดตัวไมล์มอร์เลสแล้วก็อะไรอีกอ่ะกินแอโร่ไปแล้วใช่ไหมกินแอโร่ไปแล้วซูเปอร์แมนอ๋อซูเปอร์แมนมี BVS มีภาค
หนังมีซูเปอร์แมนกับแบทแมนแล้วก็มีแบทแมนอาร์เมอร์ด้วย3ตัวเลยจะมีครบเลยหน้ากล่องอะดูไม่รู้เลยแต่ก็อาจจะวัดที่ราคาหรือถ้าขายกันตัวพันกว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือของจริงแน่นอนถ้าเกิดพ่อค้าเร็วๆไม่เอามาย้อมแล้วไม่รู้มีถ้าผมไม่รู้เอ้ยเพราะฉะนั้นขายมือสองถูกหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้ออย่าซื้อ eBay เด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ของอ๋อห้ามซื้อเด็ดขาดคือสู้ซื้อเมืองไทยแพงๆให้ซื้อกับคนที่เรารู้จักชัวร์ว่าแบบเอ้ยโอเคแบบของแท้นะแกะมามันเพราะของแท้พอแกะมาเนี่ยมันรู้เลยว่าแบบมันไม่แท้อะไรเงี้ยของจีนนี่เลวขนาดไหนฮะหมายถึงว่าแกะมาแล้วความรู้สึกอันนี้ผมหยิบตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมมี Batman BVS ตัวนี้เนาะตัวนี้ของแท้เนาะก็ของปลอมมันก็จะพลาสติกตรงไอ้ผ้ามันก็จะบางกว่านิดนึงนะอันนี้แล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยมันแน่นอนมันจะหลวมกว่ามันจะหลวมขยับมันจะไม่ฝืดๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ชุดเนี่ยชุดมันจะเลวร้ายกว่าชุดมันจะแบบคือนี่จะเห็นว่ามันมีถ้าตามเส้นมันจะนูนๆขึ้นมาเนาะแต่ของจีนมันจะเป็นแบบเรียบมาเลยดูเป็นแบบอ๋อเหมือนสกรีนผ้าสกรีนโง่ๆมาเหมือนใส่สีเทาซื้อชุดเทามาเลยใช่ๆแล้วพลาสติกมันก็จะดูคือด้วยความที่พลาสติกมันเนื้อห่วยกว่าครับมันก็จะรู้สึกรู้เลยเนื้อตรงชุดที่เป็นเนื้อเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยมันจะเห็นรู้เลยว่าแบบพลาสติกมันจะมันๆแบบจีนๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าเล่นได้มั้ยในราคาไม่กี่ร้อยถ้าไม่ถึง 1,000 ก็เอามาโมได้ใช่ก็เห็นของจีนก็ขายกันอยู่ไม่ถึง 1,000 ใช่ผมก็เลยต้นทุนมันก็ขยันเนาะทำกล่องทำอะไรขนาดนี้คือถ้าเอามาโมก็โอเคแต่ว่าถ้าซื้อเล่นก็กัดฟันดีกว่าอย่างตัวนี้ก็มันเป็นตัวที่แต่ตัวนี้อาจจะแรงหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบได้รับคนเขาโหวตกันว่าเป็นตัวที่แบบ the best of 2017อะไรเงี้ยก็แง่ละมาถึงปุ๊บเห็นไอ้ตัวนี้แบบโคตรสวยโคตรสวยเลยถือว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับว่าเราคงต้องมีโค้ดอัพให้ทำอีกเยอะเลยนะก็ยังไงอยากจะให้ฝากถึงการสะสมคร่าวๆอีกครั้งนึงแล้วกันสั้นๆเลยถ้าคิดจะมาสะสมไอเนี่ยวันเทเวฟเมสโกเป็นสินค้าที่ผมรับประกันแล้วว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกคืออาจจะออกช้าราคาก็ตอนนี้ถ้าเทียบกับมาเฟกก็ปกติใกล้เคียงกันแต่ถ้าเทียบกับมาเวลิเจนก็จะสูงกว่าหน่อยเพราะนั้นก็อาจจะต้องถัวกันว่าเราเล่นไหวไหมถ้าเล่นไหวผมก็เชียร์เพราะว่ามันอาจจะมีคาแรคเตอร์นี้คุณอาจจะเก็บตัวเดียวจบก็ได้อย่างเช่นชอบแบทแมนเอาตัวนี้ตัวเดียวจบก็ได้ฉะนั้นมันก็จะราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันจบทีเดียวจบแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันอาจจะเป็นผ้าต้องมีฝุ่นมีอะไรก็ต้องคอยเช็ดคอยรักษาหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็รับรองครับเล่นแล้วไม่ผิดหวังถ้าใครสนใจก็มาเป็นเพื่อนกันเล่นด้วยกันครับหรือว่าอยากจะติดตามพี่บิวได้ที่เพจไหนช่องทางรีวิวสามารถบอกคนดูได้เลยเผื่อแบบอยากดูตัวเก่าๆรีวิวจะได้แบบรีวิวทุกตัวก็ไปดูได้ก็ถ้าใน YouTube ก็เซิร์ชคำว่า Universe Collection ก็ Uni แล้วก็1 ST แล้วก็ Collection หรือใช่เซิร์ชนี้แหละ Mesco Review เนี่ยขึ้นแน่นอนภาษาไทยเนี่ยขึ้นแน่นอนแล้วเพจรีวิวของเล่นเราชื่อเพจชื่อ Aries Bell นะครับก็บางคนก็เรียก Aries Bell เนาะมาตั้งแต่สมัยพันธาวอเล็กทอยผมเก่ามาก รู้อายุเลยพันธาวรีวิวสวยมากขอบคุณครับเริ่มจากขึ้นมาพันธาวนี่ก็เก่าแล้วพันธาวนี่เก่าเลยเก่าเอาไปมดเล็กทอยนี่ว่าเก่าแล้วพันธาวนี่เก่ากว่าอีกมดเล็กทอยนี่บางคนคงไม่รู้จักแล้วบางคนใช่เป็นเว็บไซต์บอร์ดเนาะเล่นนี่ก็เล่นกันอยู่จำได้ใช่ใช่แล้วมีกลุ่มใช่ไหมกลุ่มอ๋อกลุ่มก็เมสโก Thailand Collector เดี๋ยวกลุ่มเราเพราะว่าเนี่ยทำไมลืมชื่อ เออตอนนี้มันไทยแลนด์ก่อนหรือเมสโกก่อนวะอะไรเอาล่ะข้อมูลทั้งหมดอ่ะอยู่ใน description แล้วกันครับผมไปให้หมดก็สุดท้ายก็อย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องแล้วก็กดกระดิ่งเย้สำคัญมากนะครับกดกระดิ่งเพราะว่าคลิปมาไม่มาก็จะได้รู้เนื้อสิ่งอื่นใดตอนนี้นะฮะจะช่วยแชร์ด้วยครับแชร์ไปเยอะนะแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้หนักเลยแชร์ให้หนักนะฮะไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราครับมีเท้าแชร์ไหมฮะไม่มีนะไม่มีป้าปอยก็อยากเหมือนเดิมครับใครอยากดูลายไหนยังไงลองคอมเมนต์ดูครับเผื่อเราจะได้ไปหากูรูไปหานักสะสมที่เขามีความรู้ใช่ซึ่งจากที่ไอ้พวกที่มันมาคอมเมนต์ข่าวที่แล้วอ่ะที่แนะนำมาก็ใจเย็นๆนะฮะค่อยๆจัดให้ค่อยๆจัดให้ใจเย็นๆคนทำน้อยครับก็เดี๋ยวจัดมาให้แน่นอนพรีเมียมสุดๆนะครับยังไงขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ